จับตาอีหร่านการละครในการแข่งขันฟีฟ่าฟุตซอลชิงแชมป์โลกครั้งนี้หลังจากเกมก่อนหน้านี้โดน2เหลืองเฮ้ยแบบนี้อยากเจอไทยนี่นาในขณะเดียวกันฟีฟ่าต้องจับตามองเกมสุดท้ายคู่ระหว่างอิหร่านฝรั่งเศสส่วนแฟนบอลทั่วโลกกราบคำนับบราซิลพี่เล่นไป3เกมยิง27ประตูโคตรโหดจริงๆทั้งหมดนี้ติดตามไม่ไหนแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาดูความเคลื่อนไหวของวงการฟุตซอลโลกกันนะครับต้องบอกว่าโอ้โหมันไม่มีอะไรจะสุดยอดไปกว่าการดูฟุตซอลทีมชาติบราซิลลงสนามในแต่ละเกมนะครับนี่มันมหาเทพชัดๆเลยนะครับโอ้โหอย่างที่ผมบอกไปแล้วครับไม่มีอะไรจะต้องไปเสียใจไม่มีอะไรจะต้องไปเครียดนะครับซึ่งโค้ชมิเกลโรดริโก้ก็พูดแบบนั้นเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับเราลองมาไล่เลียงกันดีกว่านะว่าทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีขนาดไหนนะครับรวมไปถึงบราซิลเนี่ยเก่งขนาดไหนแล้วก็สิ่งที่ต้องจับตามองเลยคืออิหร่านการละครหลายๆท่านก็คงจะทราบแต่วันนี้คงจะต้องมาพูดถึงประเด็นตรงนี้เนี่ยนะครับและที่สำคัญคอมเมนต์ผมว่าแฟนบอลชาวไทยเขาเข้าใจแล้วก็ยอมรับว่าเฮ้ยมันต้องยอมอ่ะมันสู้ไม่ได้นะฮะมันไม่มีทีมไหนสู้ได้มันก็เลยมีคำถามที่ว่าแล้วทีมไหนสู้บราซิลได้ในการแข่งขันครั้งนี้นะฮะมันก็อาจจะเป็นพวกโปรตุเกสสเปนแบบนี้หรือเปล่าก็คงจะต้องรอดูนะครับซึ่งสถิติที่ออกมาเนี่ยทีมชาติไทยครับเราเอาชนะโครเอเชียไป 2-1 ในเกมแรกและเราชนะคิวบาไป 10-5 และปิดท้ายด้วยแพ้บราซิล 9-1 ส่วนบราซิลนะครับโอ้โหถล่มคิวบา10ลูกนะฮะชนะโครเอเชีย 8-1 แล้วก็ชนะเรา 9-1 ครับประตูได้เสียเนี่ยยิง27เสีย2บวก25ขณะที่ทีมสุดท้ายคิวบาครับโดนไป27นะครับแล้วก็ลบ22ประตูได้เสียไม่มีแต้มครับเนี่ยแหละครับถึงบอกว่ามันโหดจริงๆนะครับบราซิลในการแข่งขันครั้งนี้และแน่นอนครับความเคลื่อนไหวหลังจากนี้ไปคงจะต้องไปจับตาดูครับการที่ทีมชาติอิหร่านนะครับลงสนามเอาชนะกูเตมาลามา 9-4 เก็บเพิ่มเป็น6แต้มจาก3เกมนำจ่าฝูงโดยมีแต้มเท่ากับฝรั่งเศสนัดต่อไปอิหร่านจะเจอกับฝรั่งเศสโดยตรงเขาจะเลือกกันได้ทั้ง2ทีมว่าใครจะเป็นที่1จะเป็นที่2ถ้าหากว่าเล่นแบบไม่เต็มที่และยอมแพ้นะครับคือถ้าหากว่าอิหร่านเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มก็ไม่เจอไทยอะครับถ้ามาเป็นที่2เนี่ยครับปวดหัวนะฮะสิ่งที่น่าสนใจเลยคือการเล่นนะครับว่าพวกเขาจะเต็มที่หรือไม่ฟีฟ่าต้องจับตาดูไม่ปล่อยให้เกมนี้เนี่ยมันเป็นไปแบบยอมนะฮะแบบเล่นไปเล่นมาเอ้ายอมไม่ยิงเล่นไปเรื่อยๆรอโดนมันไม่ได้นะครับแบบนั้นก็ต้องยอมรับจริงๆนะฮะว่านี่แหละครับคือสิ่งที่ฟีฟ่าคงจะต้องเข้มงวดเป็นที่สุดซึ่งถ้าหากมาดูสายกันแล้วเนี่ยนะครับทำไมถึงต้องพูดแบบนี้เพราะว่าถ้าหากว่าอิหร่านเข้าไปเป็นแชมป์กลุ่มอ่ะเขาจะเจอแต่ทีมแข็งรอบ16ทีมสุดท้ายเจอโปรตุเกสเป็นแชมป์โลกปี2021แชมป์ยุโรป2022หรือโมร็อกโกแชมป์แอฟริกา2024ไอ้โมร็อกโกเนี่ยผมว่ายังพอได้นะฮะแต่ว่าถ้าเจอโปรตุเกสเขาอาจจะไม่อยากเจอหรือเปล่ารอบ8ทีมสุดท้ายคาดว่าจะเจอบราซิลเพราะว่าน่าจะเป็นแชมป์กลุ่ม B เจ้าของแชมป์โลก5สมัยก็คือเป็นแชมป์กลุ่ม B นั่นแหละไม่ใช่การว่านะครับเขาจะมาอยู่สายนี้ทำไมอ่ะเจอทั้งโปรตุเกสเจอทั้งบราซิลแต่ถ้าอิหร่านแพ้ฝรั่งเศสจะทำให้เข้ารอบด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่มทันทีรอบ16ทีมสุดท้ายเจอไทยแบบนี้อิหร่านอาจจะมองเห็นถึงการเข้ารอบมากกว่านี้หรือไม่แต่เจอไทยไม่ง่ายนะต้องยอมรับเราก็สู้อิหร่านได้แต่เพียงแค่ว่าอาจจะเลือกมาเจอเรานะฮะอาจจะเลือกมาเจอเราแล้วก็รอบ8ทีมสุดท้ายถ้าผ่านไทยได้เขาจะเจอปารากวัยแชมป์กลุ่ม A อันดับ4โซนอเมริกาใต้ซึ่งมันดีกว่าเจอโปรตุเกสกับบราซิลนั่นเองนะครับจุดสังเกตที่อิหร่านเหมือนจะการละครก็คือการชนะกัวเตมาลานะครับคือฮอตเซนทาเยบี้หน้าเป้าตัวเก่งที่ยิงไป2ประตูในเกมดังกล่าวถูกแฟนบอลในโลกโซเชียลนะฮะตั้งข้อสังเกตว่าจงใจเข้าไปในวงกลมกลางสนามก่อนที่ฝั่งกัวเตมาลาจะเขี่ยลูกเริ่มเล่นหลังโดนยิงประตูที่9ซึ่งทำให้โดนใบเหลืองนะฮะแล้วก็เป็นใบเหลืองที่2ในทัวร์นาเมนต์นี้หมดสิทธิ์ลงเล่นในเกมพบกับฝรั่งเศสนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนล่ะครับตรงนี้มันก็เป็นข้อสงสัยนะครับว่าเฮ้ยถ้าอยากจะเข้ารอบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มแบบนี้เนี่ยมันสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะครับที่ตัวหลักไม่ได้ลงอ่ะแต่ก็จะว่าไปสถิติ
ที่ทีมชาติไทยดวลกับอิหร่านใน29นัดไทยชนะ6เสมอ3อิหร่านชนะ20โดยล่าสุดที่พบกันคือศึกเอเชียนคัพรอบชิงชนะเลิศอิหร่านชนะไทย4-1มันก็คงจะต้องยอมรับนะครับว่าเจอใครก็ได้เข้ามาถึงขนาดนี้แล้วแต่ว่าสุดท้ายถ้าหากว่าเป็นการละครเราก็จะบอกได้เลยว่าเจอเราไม่ง่ายและคุณเตรียมตัวไว้เลยนะครับอ่ะและตอนนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งเลยที่เห็นจากเกมที่เจอกับบราซิลนั่นก็คือเรื่องของมูฮัมหมัดอุสมานมุซาถูกจารึกไว้ว่าเป็นนักเตะไทยคนที่4ในประวัติศาสตร์ที่ทำประตูใส่ทีมชาติบราซิลได้สำเร็จต่อจากพงศักดิ์คงแก้ว1ประตูเลือดชายนะครับ3ประตูแล้วก็สุภวุฒิเถื่อนกลาง1ประตูนะครับและแน่นอนล่ะครับก็เป็นทางด้านของมูฮัมหมัดอุสมานมุซาที่ทำได้1ประตูเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ผมเตรียมบทสัมภาษณ์ของเฮดโค้ชทีมชาติไทยมาฝากว่าเกมนี้เป็นอย่างไรฟังกันแบบเต็มๆเลยนั่นเองนะครับ Well it was a boxing combat the boxing combat fightก็มันก็เป็นเกมที่เหมือนแบบว่ามันเหมือนการเปิดมวยอะชกมวยนะครับ between two different weights นะก็คือว่าเป็นการชกมวยระหว่างรุ่น2รุ่นที่มันเป็นคนละน้ำหนักกัน we resist only 20 minutes นะเราก็สามารถต้านได้เพียงแค่20 นาทีแล้วนะThen believe me, the players they fought. The spirit into the pitch was fighter spirit. I cannot complain, be upset of them because they fought. But in front there was Brazil, and they are playing a very high level, high speed, good finishing. I never see them.Play at this level. Learn from today. แล้วก็พี่เจ้าบอกว่าก็สำหรับเกมในวันนี้นี่ก็ไม่มีข้อขาใดๆนะครับก็คือว่าไม่มีข้อขาในที่นี้ก็คือนักกีฬาทุกคนในสู้กันเต็มที่ที่สุดนะครับก็มิเกลเห็นนะครับว่าการลงไปเล่นในสนามนี่ก็ลงไปเล่นแล้วก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ที่สุดและดีที่สุดนะเพราะว่ามิเกลเห็นนะว่าน้องๆเนี่ยนะครับลงไปเล่นแบบนักสู้จริงๆนะครับแต่ว่าเราเจอบราซิลวันนี้บราซิลเล่นดีนะครับเล่นดีมากๆนะมันอย่างที่พี่เกลพูดแล้วมันเป็นมวยผิดคู่แล้วกันพูดง่ายก็คือคนละน้ำหนักกันเลยนะครับก็คือบราซิลเล่นดีเล่นเร็วนะครับจบดีนะครับซึ่งพี่ก็บอกว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ดีเหมือนกันที่เราจะได้เรียนรู้นะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับก็พี่ก็บอกว่าก็วันนี้นะครับก็ไม่มีข้ออ้างอะไรนะครับนักกีฬาทำหน้าที่เต็มที่ที่สุดครับ This is not our league. We play in a different league of Brazil.Today it was a good day to train, sacrifice, to train the mindset. I mean, even if I'm tired, I still desire to defend, desire to attack, desire to combat, to fight.นะครับก็มิเกลบอกว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่ดีนะครับที่เราจะสามารถฝึกนะครับการเล่นภายใต้ความเหนื่อยความกดดันนะครับแล้วก็กลับมาสู้นะครับถึงแม้ว่าจะเหนื่อยเนี่ยเราก็ยังสู้เราก็ยังตั้งรับเราก็ยังเล่นแล้วก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับ Players now said Miguel this speedI never see nobody play at this speed. So it was a good training, mental, tactically, physically, good training for the next round. นะครับมิเกลบอกว่าก็นะครับก็มีผู้เล่นนะครับก็มาบอกมิเกลนะครับว่าไม่เคยเห็นนะครับการเล่นระดับนี้มาก่อนนะการเล่นที่เร็วการต่อบอลที่เร็วการต่อบอลที่แม่นยำแล้วการจบที่ดีเนี่ยนะก็ยังไม่เคยได้สัมผัสซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นการแข่งขันที่ดีแล้วกันเพื่อเตรียมเราสำหรับรอบต่อไปนะครับ
ประตูที่ยิงได้ครับเป็นประตูประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยแล้วก็ของตัวเมนเองด้วยพูดถึงหน่อยครับก็ดีใจนะครับที่ทำประตูได้แต่ก็เราเจอกับบราซิลมันก็เป็นเกมที่ยากมากสำหรับการเล่นไม่ว่าพวกผมพี่ๆในทีมก็คุยกันแล้วว่าแบบผลสกอร์จะเป็นยังไงเราเล่นให้มันได้ประโยชน์จากเกมนี้อะไรเงี้ยครับกับสกอร์ที่ออกมาครับมีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนครับก็เราไม่ได้กังวลกับผลสกอร์อะไรมากขนาดนั้นนะครับแต่เรากังวลว่าเราเสียแบบไหนในสถานการณ์แบบนั้นอะไรเงี้ยครับก็พี่ๆในทีมก็เหมือนแบบคุยกันว่าเราเรียนรู้จากเกมนี้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดในเกมนี้ให้เขาเป็นคือเกมนี้มันมีแต่กำไรอะครับมันมีแต่ได้ผมก็คิดว่ามันก็เป็นเกมที่ดีสำหรับพวกเราที่จะใช้เป็นการเรียนรู้ครับพูดถึงรอบหน้าครับรอบ16ทีมสุดท้ายที่ยังไม่รู้ว่าเจอใครเป้าหมายของเวทคืออะไรครับลุยครับอยากสร้างประวัติศาสตร์ให้กับทีมชาติไทยให้ได้ครับผมไม่รู้ว่าจะเจออิหร่านหรือฝรั่งเศสครับแต่ก็เต็มที่ครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาละครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย